ของจริงที่สุดก็จะนู่นนี่เนาะอีค่ะวันนี้ชายมาที่เซ็นทรัลศรีราชาค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามาทำไมนะจ๊ะแต่วันนี้พิเศษแน่นอนเพราะว่าเราจะมาเฉลยแล้วกันว่าวันนี้คือชายมาทำอะไรนี่เลยนี่คือเรียกว่าวันนี้ที่เราคอเลยนะคะเพราะว่าวันนี้เราจองเครื่องแล้วเราจะมารับเครื่องค่ะชายจองจะไม่ได้นะน่าจะจองวันที่ชายมีโค้ดนะคะแล้วก็มาเลือกจองที่Samsung Shop นะคะก็ได้ของวันที่25กุมภาพันธ์นี้เลยเดี๋ยวเราไปดูของกันเลยละกันว่าเราได้คูปองด้วยเนาะเราก็เลยมาเลือกเคสไปเลยค่ะก็ตอนนี้เคสที่มีอยู่ในตัวช็อปนะคะก็จะมีตัวถ้าเราไปดูอันต้าเนาะก็จะมีตัวนี้และตัวนี้ปุ๋ยเรียกว่าเยอะมากรวมถึงตัวนี้ด้วยนะคะตัวนี้ที่เป็นพาร์ทเฉยๆนะคะแต่เราต้องหาตัวที่เป็นอันต้าเพื่อนๆคิดว่าตัวไหนสวยเอ่ยอันนี้เป็นสีขาวนะคะอันนี้จะเป็นแบบนี้อันนี้อย่างลองดูมือซ้ายนะคะมือซ้ายนะใช้ว่าใช้มือเล็กนะถ้า4นิ้วเนี่ยก็เข้ายากอยู่เนาะใช้สีเบอร์เกนดี้อะค่ะก็อาจจะไม่มาทานนี่แต่อยากจะได้แบบว่าที่เป็นขาตั้งแต่ตัวนี้สวยนะคะแต่ว่าไม่มีในรุ่นของ S22 อันตรานี่อันนี้น่าจะสวยใช่ไหมคะเพื่อนๆถ้าเข้ากับเบอร์เกนดี้ตื่นเต้นแล้วเราจะได้ของแล้วอันนี้ถ้าอยากลองดูแบบตั้งนะคะมันจะตั้งได้2ระดับก็ขึ้นกับการดึงของเราได้เลยนี่โอ้ได้คูปองคนนี้แล้วก็สามารถช็อปตัวนี้ได้หรือว่าเราจะช็อปส่วนนี้ได้ก็คือตัวหัวชาร์จนี้ได้นอกจากนั้นค่ะเราจะได้คูปองที่เป็นแบบส่วนลดในการซื้อพวก Galaxy Bud 2แล้วก็ตัวของWatchถ้าจำไม่ผิดน่าจะใช่นะคะซึ่งก็จะมีอายุในการใช้งานแต่ว่าในคูปอง 1,000 บาทจะต้องใช้วันนี้เลยมาแล้วจ้ะแถบ S8 นะคะนี่แถบ S8 อันต้าใหญ่มากใหญ่จริงๆจ้ะนี่สีดำนี่จับมือเดียวนะคะดูมือซ้ายสิมันจับยากจริงเหมาะกับการแบบว่าใช้งานที่อาจจะมากๆอ่ะของมากๆเลยต้องย้ำว่ามากๆจริงซึ่งเรียกบอกว่าจับถนัดมือมากคือแบบทีวีจอหนึ่งได้ดีๆโอเคนะคะสวยมากจริงสวยเลยแรกที่เลือกค่ะเลือกเบอร์กันดี้ใช่ไหมคะแต่พอมาจับสีขาวหลังเนี่ยรู้สึกว่าสีขาวมันสวยมากเลยรู้สึกสัมผัสแล้วสวยเหมาะกับเรามากแต่เราเลือกสีเบอร์กันดี้ไปแล้วค่ะดังนั้นก็ทำอะไรไม่ได้แล้ว อันนี้ก็คือเคสที่เราเลือกสีขาวจ้ะจะได้โชว์ความเป็นเบอร์กันดี้หน่อยมาแล้วนะจ๊ะแกะเลยครับจ้าให้ทางพี่เขาแกะเลยนะคะของจริงนี่สวยกว่าจำนวนนี้เนาะ ของพอแกะมาปั๊บนี่มันเงางามกว่านะคะว่าแต่รู้สึกหนักกว่า A21 นะหรือคิดไปเองสีสวยจะเป็นเพราะแสงก็ไม่รู้นะคะสวยแล้วก็นี่สายค่ะสายชาร์จ C2C C2C นะคะคราวนี้เราจะเริ่มในเรื่องของการสวิปหน้าสวิป data นะคะจากเครื่อง S21 ของเรานะคะไปที่ S22 ของกลางกันค่ะเราใช้กล้อง S21 Ultra นะคะแต่ตอนนี้ค่ะขากลับเนี่ยเราใช้ตัวของ S22 Ultra แล้วนะจ๊ะรอดูภาพนะเป็นยังไงตอนนี้เราก็ให้น้องเขาเป็นสมาร์ทสวิตช์เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็มีถัดมาก็คือเรื่องของการเปลี่ยนฟิล์มใส่เคสทุกอย่างเลยเราใช้แพ็คเกจทุกอย่างที่ได้นะคะได้โปรไปนี่ก็คือใช้ให้หมดเลยนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวเราไปดูภาพรวมทีเนาะว่าเครื่องเป็นไงแต่อย่ามาแชร์ในการรับเครื่องวันนี้ค่ะเป็นไงบ้างถ้ามีอะไรก็คอมเมนต์แล้วก็ถามมาได้เลยนะคะวันนี้ก็ขอแชร์เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ